คุณเคยกินนมอัลมอนด์ไหมครับผมเคยสืบเนื่องจากครั้งก่อนที่ผมไปหาหมอจำได้ไหมที่มีเด็กทารกเกิดมาแพ้ทุกอย่างเลยทำให้ผมค่อนข้างกังวลรวมกับที่ผมรู้ตัวแล้วว่าผมแพ้นมวัวกินทีไรขี้แตกทุกทีโอ้ยกินมาตั้งนานเพิ่งจะรู้ตัวคนอย่างผมที่กินนมมาหลายสิบปีแล้วพอมาหยุดกินอย่างเนี้ยก็รู้สึกแปลกๆนะผมเลยหาช่องทางใหม่ช่องทางธรรมชาติอยากกินของคล้ายๆนมวัวแต่ต้องไม่ท้องเสียเลยหันไปดูนมที่ทำมาจากพืชพอไปคลำหาปรากฏว่าโอ้โหมันมีนมเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์น้ำนมข้าวนมข้าวโอ๊ตและนมพิสตาชิโอมันคืออะไรวะพิสตาชิโอเนี่ยผมเลยเลือกนมมาสักคู่นึงก่อน2กล่องและนมที่ผมสนใจที่สุดณตอนนั้นก็คือนมอัลมอนด์ที่เลือกเพราะว่าผมเคยกินอัลมอนด์เป็นเม็ดมันก็อร่อยเป็นน้ำก็น่าจะอร่อยเหมือนกันนะมั้งคงจะไม่ต้องซื้อมาทิ้งอ่ะผมลองอ่านดูก็มีสารอาหารที่น่าสนใจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโปรตีนวิตามิน A E แมกนีเซียมสังกะสีฟอสฟอรัสแต่พอไล่อ่านเลื่อนลงมาข้างล่างมันก็เขียนว่าผู้ที่มีโรคไตหรือโรคถุงน้ำดีควรหลีกเลี่ยงซึ่งผมเป็นโรคถุงน้ำดีว่ะนอกจากนั้นมีสารอะฟลาท็อกซินเป็นสารพิษที่ผลิตจากเชื้อราซึ่งสารนี้จัดเป็นสารก่อมะเร็งส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ตับและอาจก่อตัวได้ในอวัยวะอื่นๆเช่นไตระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารระบบประสาทระบบสืบพันธุ์และระบบภูมิคุ้มกันและในนมอัลมอนด์จะมีสารเติมแต่งหลายชนิดเช่นน้ำตาลเกลือสารที่ทำให้ข้นหนืดสารแต่งกลิ่นหรือรสที่ว่าทั้งหมดนี้จะส่งผลเสียต่อร่างกายได้โหฟังดูก็น่ากลัวเหมือนกันนะมีเกี่ยวกับมะเร็งด้วยตับไตทางเดินหายใจและภูมิคุ้มกันซึ่งระบบพวกนี้ของผมก็ไม่ได้แข็งแรงอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ดีเขาเขียนต่อสุดท้ายนี่เป็นเพียง2ความเสี่ยงที่ผู้บริโภคสามารถพบได้ในกรณีดื่มนมอัลมอนด์ที่ไม่ได้มาตรฐานการผลิตเท่านั้นซึ่งยังอาจมีความเสี่ยงอีกมากที่เรายังไม่รู้ผู้บริโภคต้องทราบถึงวิธีการซื้อนมชนิดนี้อย่างถูกต้องงั้นเราควรจะต้องกังวลดีไหมเนี่ย แต่ก็ไม่น่าจะเป็นไรมั้งงั้นผมก็กินวนไปละกันยังเหลือนมอีกตั้ง 3-4 ชนิดที่รอให้ผมไปลองอยู่คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคุณถึงชอบกินนมช็อกโกแลตช็อกโกแลตฮะอะไรนะคุณไม่ชอบกินนมช็อกโกแลตเหรอถ้าคุณชอบกินรสอื่นฟังต่อก็ได้โถอ่ะต่อนะคือผมสงสัยว่าทำไมคนผมนั่นแหละทำไมผมถึงชอบกินนมช็อกโกแลตมากกว่านมรสอื่นก็เพราะว่ามันอร่อยไงแล้วมันอร่อยกว่ารสอื่นตรงไหนล่ะก็มันอร่อยกว่ายังไงล่ะน่ะเห็นไหมตอบไม่ได้ใช่ไหมล่ะผมก็ตอบไม่ได้หรอก เดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดคือผมสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะตอนแรกที่พวกเรากินช็อกโกแลตครั้งแรกเลยนะรวมถึงทุกๆครั้งด้วยล่ะมันหวานฮะคือคุณก็คงรู้ใช่ไหมว่าปกติโกโก้มันขมขมเขาโกโก้เขาคือใครหรอไม่รู้สิก็เขานั่นแหละเฮ้ยเขาเอาโกโก้มาผสมกับน้ำตาลกลายเป็นว่าอร่อยซะงั้นอ่ะนี่คือภาพจำลองเหตุการณ์ณตอนนั้นรู้ได้ยังไงหรอไปแน่น้ำตาลโกโก้ใส่ลงไปรวมกันแล้วคนให้ละเอียดเอาไปต้มโอ้อร่อยเอาไปขายรวยอันนี้ปักเอาไว้ก่อนเรื่องแรกเรื่องต่อมาคือคนที่ไม่ธรรมดาเหมือนผมคิดไปเองหรือเปล่าจะรู้สึกว่ารสจืดน่าเบื่อหรือไม่ก็อยากได้ตัวเลือกอื่นๆหน่อยได้ไหมไม่เอาสตรอเบอรี่ทำไมถึงไม่เอารสสตรอเบอรี่หรอนั่นสิทำไมถึงไม่เลือกฉันหรอฉันผิดตรงไหน ฉันเสียใจนะก็มันเปรี้ยวถึงมันจะมีส่วนที่หวานก็ตามแต่จะให้เปรี้ยวกับหวานสู้กันยังไงหวานก็ต้องชนะอยู่แล้วฮ่าฮ่ศึกตัดสินตัวเลือกที่ดีที่สุดผู้ที่ชนะจะได้เป็นอาหารของมนุษยชาติงั้นฉันขอยอมแพ้แล้วกันนั่นเรื่องที่2 ส่วนเรื่องที่3อันนี้เป็นวิชาการหน่อยที่เราชอบกินช็อกโกแลตเนี่ยก็เพราะว่าช็อกโกแลตมีสารอะมิโนคริปโตแฟนอยู่มากมายเมื่อคุณกินช็อกโกแลตเข้าไปสารตัวเนี้ยทริปโตแฟนเนี่ยจะไปกระตุ้นให้สมองหลั่งสารแห่งความสุขที่เรียกว่าเซโรโทนินออกมากำจัดความเครียดให้หายไปและในช็อกโกแลตก็ยังมีสารโอโบมีนฟีนีไทลามีนโอ้ยเรียกยากจังและคาเฟอีนซึ่งช่วยให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าทุกครั้งที่กินเข้าไปโอ้ยอ่อนแอจังเลยสึกไม่ค่อยมีแรงโหงำตายซะนั่นมันยาบ้าแล้วหรือเปล่านะฮะนั่นแหละคือเรื่องที่3และเรื่องที่4เหตุผลสุดท้ายก็คืออะไรอ่ะขอบทหน่อยสิไม่มีบทแล้วอ้าวงั้นก็3เหตุผลเบื้องหลัง
ที่เราชอบกินนมช็อกโกแลตมากกว่ารสอื่นเออคุณไม่ชอบกินนมช็อกโกแลตนี่หว่าผมก็ได้อ่ะ3 สาเหตุเบื้องหลังที่ผมชอบกินนมช็อกโกแลต